ผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศได้ถ้าฮีดงกูทำไม่ได้ก็กลับไปเป็นกู๊ดซิตติ้งเหมือนเดิมครับครับครับตัวชมช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดถึงทีมชาติเซเนกัลกันบ้างท่านผู้ชมครับถ้าจะหาทีมที่พลิกล็อกที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นเซเนกัลคงจะไม่ผิดนะครับเพราะเซเนกัลเนี่ยไม่มีใครคิดนะครับว่าเซเนกัลนั้นจะแม่ฝ่าด่านมหากาลครับเข้ามาถึงจุดนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่เอาชนะฝรั่งเศสมาทำให้สภาพทีมในตอนนี้เซเนกัลนั้นเริ่มที่จะมีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ผ่านเข้ามาในฐานะที่เป็นทีมที่มาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มด้วยนะครับเข้ามาถึงจุดนี้ได้ทำให้นักเตะเซเนกัลทุกคนนั้นมีความมั่นใจว่าในตอนนี้เซเนกัลเองเนี่ยจะสามารถเข้าไปถึงในรอบ4ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ด้วยครับคุณนพดลครับผมย้อนกลับไปนึกดูถึงนัดเปิดสนามเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกใบ้ให้รู้เลยนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นยังไงก็คือนัดแรกมาก็พลิกล็อกไปแล้วนะครับและนับจากนั้นเป็นต้นมาก็พลิกเป็นชุดเลยมาตลอดเลยนะครับจนทำให้หลายคนซึ่งคิดว่าในตอนนี้ฟุตบอลโลกคงจะเป็นทีมใหญ่ที่จะมีโอกาสชักจะไม่จริงแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในชั้น8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้มีครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นทีมเรียกว่าหน้าใหม่จริงๆนะครับซึ่งเป็นทีมที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะการเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่เซเนกัลเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เราได้ดูเซเนกัลตั้งแต่วันแรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วถ้าหากจะได้ดูอีกครั้งในวันสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดเท่าไหร่นะไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลยครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะภาคภูมิใจด้วยนะครับได้ดูฟุตบอลชั้นดีนะครับจากแอฟริกาที่ผ่านเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าจะถึงนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็คงจะต้องรอดูนะครับในเกมที่ต้องเจอกับตุรกีในวันเสาร์นี้นะครับผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคุณนพนันครับวงการฟุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันคล้ายๆกับพวกอเมริกันฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอล NBA คือในกีฬาอเมริกันเนี่ยเขาจะมีการดราฟต์ตัวซึ่งทีมที่มีสถิติดีก็คัดเลือกตัวผู้เล่นแบบท้ายๆหน่อยมันก็เลยมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนด้วยอำนาจของแต่ละทีมขึ้นมาคือทีมเล็กๆเนี่ยก็มีสิทธิ์สร้างทีมขึ้นมาเป็นแชมป์ได้ฟุตบอลตอนนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นนะคุณรัมคือถ้าพูดตามตรงคือขั้วอำนาจของฟุตบอลในตอนนี้มันกำลังเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เราเห็นว่าขั้วอำนาจของฟุตบอลที่เป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยจะอยู่ที่ยุโรปกับที่ลาตินอเมริกาแต่ว่าในตอนนี้ขั้วอำนาจมันเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มที่จะย้ายมาทางในแถบแอฟริกามากขึ้นครับเชื่อว่าคอนคาเคฟด้วยซึ่งในอนาคตผมคิดว่าวงการฟุตบอลครับซึ่งถือว่าเป็นโลกที่3เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปมากทีเดียวครับและต้องจับตาดูเซเนกัลครับว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายจะสามารถผ่านตุรกีได้หรือไม่น่าสนใจครับในช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดถึงทีมชาติตุรกีกันบ้างครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเวลาที่ผ่านมา Unocal ได้บุกเบิกสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นรายแรกจากอ่าวไทยนำมาพัฒนาบ้านเมืองจนรุ่งเรืองชัชวาล40ปี Unocal Thailand นำพลังงานชัชวาลไทยพลังเอ็มพลังใจเกินร้อยช่วยกันเชียร์ไปและไม่ต่อยพลังใจของใครเหลือน้อยอย่าถดถอยสู้สู้พลังเอ็มสุดเวียงสุดกำลังสุดยอดมาตื่นตัวหัวตั้งช่วยกันเชียร์บอลกับมาย่าสุดมันโยกเอ็ม150หลังจากที่เป็นฝ่ายตั้งรับมานานก็ถึงเวลาเปิดเปลี่ยนจากปูนตราเพชรเปลี่ยนใหม่เป็นอินทรีเพชรจากปูนตราเพชรเปลี่ยนใหม่เป็นอินทรีเพชรเป็นไม้ที่ทนจริงๆครับมั่นใจได้คุณภาพยังเหมือนเดิมอินทรีเพชรหนึ่งในตระกูลปูนอินทรีน้องครูเก็บการกดปุ่มใช่ไหมคะโยครูเสียบการ์ดกดปุ่มโยครูเสียบการ์ดกดตึ๊ดโยครูเสียบการ์ดย้อนหนูหน่อยแม่ครับโอ้ยแค่รู้วิธี
ที่ใช้ก็พูดได้เต็มคำ TOT Card บัตรเท่ของไวท็อกจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นตุรสใหม่เป็นตุปลาหมึกอบทรงเครื่องน้องใหม่เค็มด้วยซอสทรงเครื่องกลมกล่อมอร่อยปลาหมึกอบทรงเครื่องซองแดงน้องใหม่อร่อยเด็ดเผ็ดกลมกล่อมหากเป็นสุดยอดเทคโนโลยีจากโตชิบาคุณจะพบว่าในความเคลื่อนไหวมีความนิ่งในความคมชัดมีความคมลึกภาพนิ่งคมลึกใหม่โตชิบ้าไฮเปอร์โปรร้อยซื้อวันนี้รับฟรีทันทีนาฬิกาปลุกคิกออฟเตะได้คว้านได้ถึง30มิถุนายนนี้โตชิบ้าโซ่ป้ายบอลโลกใหม่ขอบอลข้างไกลใส่เชียร์ให้มันสะใจรอโซ่ป้ายบอลโลกขอบอลชอบรอโซ ด้วยเทคโนโลยี AQ Donutsประสบการณ์มันแบบนี้จึงมีได้เฉพาะในยาง Potenza RE 711 Potenza RE 711จาก Bridgestone Bridgestone เจ๊เจ๊ตาใช่ไหมเจ๊ก็บอกเขาไปสีขาวว่าครีมยังไม่เลยป่ะบอกเขาไปเลยค่ะว่าเป็นแฟนไม่เป็นไรแล้วนี่เจ๊ตกลงกันเรื่องใคร